แพ้อากาศเป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นคนที่มีเหมือนลักษณะของแพ้อากาศเป็นหวัดบ่อยคัดจมูกลุกขึ้นมาทานยาตอนกลางคืนด้วยเหรอฮะค่ะรุนแรงอย่างนั้นเลยเหรอฮะก็รุนแรงไหมมันก็กินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วค่ะโอ้โหน้ำมูกไหลก็ลุกขึ้นมาทานยาก็คือหัวค่ำคือเราทานแล้วครับเม็ดหนึ่งสีเหลืองเมื่อก่อนกินสีเหลืองยาแก้แพ้แก้แพ้ธรรมดาเม็ดหนึ่งก็เอ้ยคืนนี้คงไม่ลุกแล้วแหละเราก็กินเสร็จแล้วก็นอนครับพอประมาณดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็มาอีกอ่ะมันจะแน่นแน่นจมูกแน่นแล้วแน่นแล้วน้ำมูกใสๆก็จะไหลไหลเสร็จก็ต้องกินอีกเม็ดหนึ่งครับค่ะกว่าจะได้นอนก็นานอยู่เพราะว่าต้องเอากระดาษทิชชู่ยัดเข้าไปไม่ให้มันไหลออกมาเพราะสั่งไม่ได้ข้างในมันบวมครับเม็ดตรงนี้มันจะบวมสองข้างเลยแล้วน้ำมูกใสๆก็จะไหลออกมาแล้วมันสั่งไม่ได้สั่งแล้วก็ปวดหัวก็ค่ะกลางวันเป็นยังไงบ้างกลางวันช่วงแรกๆไม่เป็นนะพอหลังๆนี่เป็นตลอดสั่งตลอดก็ถือถุงกระดาษทิชชู่เดินไปไหนก็ต้องมีกระดาษติดตัวตลอดพกติดตัวตลอดก็ยังมีอีกโรคนึงด้วยเป็นโรคกระเพาะอีกก็เป็นโอ้ทำไมหลายโรคมันมาเป็นสเต็ปจากที่เป็นหวัดก่อนแล้วก็จะมาหอบหืดครับต้องพ่นยาแล้วก็มาโรคกระเพาะเนี่ยว่าเรากินยาเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ากินทีก่อนนอนจะกินอย่างเงี้ยเกือบ10เม็ดนะแก้ขยายหลอดลมภูมิแพ้แก้อักเสบกินทีกอกเข้าไปโอ้ซื้อโรคชุดมา เป็นประจำเลยนะอาทิตย์นึงต้องหาหมอ2ครั้งอ่ะครั้งแรกไปหวัดก่อนพอ2วันไปหวัดมันก็ยังก็น้ําก็ยังไม่หายสนิทแต่ก็คือพอเสร็จปุ๊บก็หอบหืดตามมาเข้าคลินิกเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยฮะหมอบอกเป็นวันนี้แพ้อะไรมาคุณลุงทิพย์เจอหน้าก็จะทักอย่างนี้เลยวันนี้คุณแพ้อะไรครับแพ้ใจตัวเองตลอดเลยแพ้หมอค่ะแพ้หมอหมอหล่อใช่ไหมฮะก็ไม่หล่อเท่าไหร่ไม่เหมือนคนข้างๆโอ้แหมแหมร้ายจริงๆก็คือเป็นอาการอย่างนี้มาตลอด10ปีก็ค่ะ10กว่าปีเป็นอย่างนี้ตลอดเราไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติรู้สึกทรมานรู้สึกมันทำไมมันอยู่กับฉันคนเดียวก็นั่นน่ะสิทำไมมันมาอยู่กับเราสงสัยไหมสงสัยอยู่ค่ะแล้วแก้พยายามหาหนทางยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือก็รักษาไปตามอาการไปหาหมอทีก็หิ้วถุงยามาถุงใหญ่มากเสร็จแล้วพอนี้แฟนเขาเป็นโรคหัวใจเราก็นั่งดูทีวีเท่าที่ผมจำได้คุณวิโรจน์ไหมฮะใช่แล้วค่ะใช่ไหมฮะสามีเป็นช่างเขาเป็นช่างกึ่งกึ่งใช่ไหมที่เป็นโรคหัวใจเขาเป็นโรคหัวใจเสร็จเราก็นั่งดูทีวีว่าตัวไหนจะช่วยบรรเทาอาการเขาได้บ้างคือไม่บอกบางทีเขาทำงานหนักแล้วเขาจะบ่นว่าเขาเจ็บนะเขาอะไรเงี้ยเราก็เครียดแล้วทำไงดีอ่ะก็นั่งดูทีวีดูรายการหมอดูอะไรผมว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาเจอช่อง8 TNN เนี่ยค่ะก็ตัวนี้ดีนะเราก็ก็บอกแฟนบอกก็ให้ลองดูสิเขากินแล้วเขาดีกันนะเขาหายกันนะอะไรเงี้ยตัวเองไม่ถามตัวเองตัวเองไม่ค่อยห่วงเน้นแฟนไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เขาก็เขาก็ดูก็ลองสั่งมากินดูก็ได้เขาก็กินอยู่เขากินทีแรกให้เขากินก่อนครับเสร็จแล้วพอสักพักนึงเขาบอกเธอก็กินด้วยเธอหนักกว่าฉันสามีหันมาบอกเธอน่ะแหละหนักกว่าฉันเองเพราะว่ากลางคืนเราจะไม่ได้นอนเราจะนั่งมองโหเป็นโรคหัวใจนอนสบายใช่ไหมเราต้องมานั่งเอากระดาษยัดนั่งสั่งน้ำมูกตลอดทั้งคืนอ๋อมีแซวสามีตัวเองอีกนะเขานอนสบายเราอิจฉาจังเลยอยากนอนอย่างเขามั่งก็เลยก็บิมแต่ว่าหลังจากสามีหลังจากเขาแล้วผมถามนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนขณะที่ต้องไปหาหมอเข้าออกทานยาแก้แพ้ก็คือใช้บัตรประกันสังคมค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือก็ตามสภาพไปตามสภาพนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาบิมค่ะนะครับจังครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุไหมฮะเพราะว่าดูแล้วน้ำมูกไหลมันก็เหมือนแพ้อากาศอากาศเปลี่ยนก็น่าจะเป็นฝุ่นก็น่าจะแพ้ใช่ค่ะที่มีฝุ่นละอองคือขึ้นต้นเนี่ยก็อาจจะแพ้แบบคนธรรมดาครับเจอฝุ่นก็แพ้เจอฝนก็มันต้องจามไอทั่วไปแต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีมันจัดการได้ไงคะอ๋อต่อให้อยู่ในที่ที่มีฝุ่นอากาศเปลี่ยนค่ะคือมันอาจจะเป็น 2-3 วันแล้วมันก็จะดีขึ้นหรือไม่งั้นก็ทานยาระงับอาการระงับนะไม่ใช่รักษา
ครับระงับอาการเอาไว้สัก2วัน3วันแล้วมันก็จะดีขึ้นมันก็จะหายไปถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีมันก็จัดการอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นอยู่ตลอดแล้วมันจะอ่อนแอแล้วร่างกายก็จะอ่อนแอลงที่ตามมาด้วยโรคกระเพาะนี่เข้าใจว่าเกิดจากความเครียดเพราะถ้าเครียดเนี่ยเกิดโรคกระเพาะได้ง่ายมากเลยครับสามีบิมไปแล้วหลังจากนั้นกี่เดือนคุณลุงทิพย์ถึงจะบิมตามก็ไล่ๆกันค่ะไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็บอกกินเลยเพราะว่ากลางคืนไม่ได้นอนเลยอ่ะกลางคืนเขาไม่ได้นอนหรือคุณลุงทิพย์ไม่ได้นอนอ๋อคุณลุงทิพย์ไม่ได้นอนเขาสงสารไงบอกหายใจไม่ออกก็ปืดปืดอยู่ข้างๆเขาอ๋อฉันก็ไม่ได้นอนด้วยเพราะปืดปืดอยู่นั่นแหละฮะหายใจไม่ออกแล้วบิมไปนานแค่ไหนถึงเห็นผลฮะก็กินไปเรื่อยๆนะก็มาสังเกตอีกทีก็คือแม่ทักกลับไปบ้านแม่บอกทิพย์ไปหาหมอไหนมาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่สั่งน้ำมูกตอนกลางคืนเลยนอนหลับแบบไม่ได้ยินเสียงเลยปกติจะตลอดเนี่ยแม่ก็ทักมาแสดงว่าเป็นตั้งแต่สาวๆเป็นนานนะคะเป็นนานแต่มันหนักๆมันหนักช่วงหลังๆค่ะเมื่อก่อนก็เป็นครับคุณแม่ทักแม่ทักค่อยสังเกตไปหาหมอไหนมาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นสั่งน้ำมูกเลยว่าบอกเดี๋ยวนี้ถุงยาเมื่อก่อนกลับบ้านจะมีถุงยาประจำตัวก็ไม่ได้หิ้วไปแม่บอกแล้วยาเยอะไม่เอามากินก็บอกไม่ได้กินแล้วก็มานั่งสังเกตเองใส่แม่หนูกินตัวเนี้ยก็เอากระปุกให้แม่ดูตัวเนี้ยแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นก็ไม่มีอาการไม่มีอาการเลยไอ้ที่น้ำมูกไหลตอนกลางคืนก็หลับสบายก็นอนได้ยันเช้าอะค่ะไม่ต้องใช้ทิชชู่ไม่ต้องใช้แล้วค่ะโอ้ประหยัดค่าทิชชู่ไปได้เยอะเป็นกองกองค่ะอ๋อตอนนี้หวัดกระเพาะกระเพาะก็ได้กระเพาะก็หายกระเพาะกระเพาะก็บิมเนี่ยค่ะไม่ทานอะไรทานเผ็ดจัดรสเค็มจัดอะไรจัดได้เผ็ดนี่เผ็ดไม่ได้เลยสมัยก่อนนะฮะใช่ไหมช่วงที่เป็นนะคะครับเพราะกระเพาะนี่มาเป็นทีหลังโรคพอทานยาเยอะๆเข้าใช่ค่ะอ่าฮะมาหลังเพิ่งจะเป็นก็พอบิมแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็กินได้ปกติไม่เป็นผ่านไปไม่กี่เดือนก็ไม่นานนะแต่เรากินมากินไล่กับแฟนก็เกือบปีอ่ะนานอยู่ก็เลยรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นค่ะตอนนี้มีอะไรได้ตามมาอีกครับหลังจากที่พอน้ำมูกไม่ไหลหวัดไม่เป็นง่ายไม่ไอพักผ่อนไม่พอก็จะมีเวียนหัวเวียนศีรษะใช่ตอนนี้ได้นอนเต็มอิ่มนอนได้พักผ่อนเต็มอิ่มก็ไม่ค่อยเวียนหัวเมื่อก่อนนี้พอลุกขึ้นก็จะแบบหมุนเลยต้องเกาะเก้าอี้ไว้ลุกเดินไม่ได้ต้องนั่งก่อนบางทีนั่งก็ไม่หายต้องนอนลงไปก่อนเนี้ยค่ะเป็นวิงเวียนขึ้นมาเป็นเวียนอาจารย์ครับอะไรอะไรทำให้พอหลังจากบิมไปแล้วถึงนอนหลับสบายหลับลึกพักผ่อนได้เพียงพอเวลาที่เรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับในเชิงภูมิคุ้มกันครับเขาบอกว่าในสมองเนี่ยมีสารความสุขสารเซโรโทนินหลั่งออกมาแล้วก็มันแปรก็ทำให้เราสบายอกสบายใจครับพอสบายใจก็หลับได้หลับได้สนิทนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพก็หน้าตาก็สดใสภูมิคุ้มกันตอนที่เราหลับสนิทเนี่ยภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการสิ่งแรกที่เกิดขึ้นครับนะฮะอย่างกรณีนี้อาการทั้งหลายแหล่มันหายไปจากบิม2เม็ดต่อวันนะฮะทั้งอาการแพ้อากาศถ้าอาการที่เป็นหวัดง่ายปวดอักเสบในนะฮะแล้วก็โรคกระเพาะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบิมวันละ2เม็ดแค่นั้นสาเหตุมันก็ง่ายๆครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาการทั้งหมดมันมีต้นตอเดียวกันครับนะต้นตอก็คืออาการอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นจากที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลนะครับแล้วก็อาการอักเสบเนี่ยมาหายไปก็เนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาวของเราลดการหลั่งอินเทอร์คิน1นะฮะอาการอักเสบก็หายไปโรคกระเพาะก็เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอินเทอร์คิน1มากเกินไปแล้วก็แถมยังถ้าอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ H. pylori อยู่ด้วยนะฮะไอตัวนั้นมันอาการปวดกระเพาะก็หายไปด้วยจริงๆเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยนะอาจารย์อำไพเองเนี่ยเป็นคนที่ทำการทดสอบมาอาสาสมัครจำนวน20คนนะครับที่มีอาการรุนแรง
แล้วก็พบว่าทุกคนก็ดีขึ้นซึ่งพฤติกรรมของคุณลุงทิพย์เองเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมเหมือนคนรุ่นใหม่นะผมเห็นพกยาแก้แพ้พกพาราเซตามอลในกระเป๋าเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยมีติดกระเป๋าตลอดแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะกระเป๋าเบาขึ้นแต่นี่พกบิมขวดเดียวพกบิมขวดเดียวอยู่หมัดเลย